สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพวกเราทั้ง4คนนะครับเป็นนักแสดงจากเรื่อง The Hard Killer ครับแต่ละคนแนะนำตัวคาแรคเตอร์อะไรยังไงหน่อยผมเฟิร์สครับรับบทเป็นกลางครับครับผมเขาตั้งครับรับบทเป็นไบซานครับจุงครับรับบทเป็นฟาเดลครับดังครับรับบทเป็นสไตล์ครับเรื่องราวเป็นยังไงอ่ะสำหรับเรื่องนี้ยังไงเรื่องผมก็ถูกเราไปแล้วคุณพี่ยังไงคุณพี่ก็มันเป็นเรื่องราวย่อยๆของคนจีบกันครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายคือคนจีบกันก็คือเรื่องจะเริ่มจากการที่ผมที่เป็นช่างศักดิ์ชื่อการครับก็ถูกไหว้วานให้ไปสืบเรื่องของนักฆ่าครับนั่นก็คือเข้าต่างก็คือรับบทเป็นไบซานก็เลยต้องเข้าไปจีบกันทีนี้เนี่ยพอเราเข้าไปจีบไบซานปุ๊บเราเจออุปสรรคใหญ่คือพี่ชายของเขานั่นก็คือฟาเดลครับพอเราเจออุปสรรคเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงเราก็เลยไปหาเพื่อนสนิทของเราที่ชื่อว่าสไตล์ครับเพื่อให้เขาเข้ามาเคลียร์ทางให้เราแล้วเรื่องมันก็ดำเนินต่อไปจากตรงนั้นครับแล้วมันก็จะมีความแบบซับซ้อนมีความน่าดูน่าติดตามครับครับจริงๆมันเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกจริงๆเป็นโรแมนติกแต่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบ็คกราวด์เป็นเรื่องเกี่ยวกับคิลเลอร์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ละคนคาแรคเตอร์ยังไงบ้างมีความยากยังไงบ้างอ่ะอย่างเป็นช่างศักดิ์เราต้องแบบลงไปเรียนรู้มั้ยต้องไปเรียนศักดิ์ครับก็ไปเรียนศักดิ์กับช่างศักดิ์จริงๆครับก็แต่ว่าเรายังไม่ถึงขั้นที่เป็นโปรที่จะลงกับผิวหนังคนก็เรียนไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนถึงลงกับหนังเทียมครับยากไหมคะพอเรียนจริงๆแล้วยากครับคือมันต้องอาศัยความชำนาญครับต้องอาศัยการทำซ้ำทำไปเรื่อยๆครับชอบไหมพอได้ลองไปลองชอบนะนี่ชอบเขาชอบก็รู้สึกว่าเรียนแล้วรู้สึกอยากจะมีเพิ่มเลยวันนั้นคุยกันครับวันนั้นคุยกันว่าถ้าผมศักดิ์เป็นแล้วทำให้ได้ไหมเขาก็เลยบอกผมกันมาว่าให้แค่1จุดใหญ่แค่ไหนนิดนึงเลยอ๋อแล้วถ้าให้สั่งจะสั่งเป็นรูปอะไรดีคะยังถ้าถามตอนนี้ยังนึกไม่ออกครับแต่ว่าอยากทำเป็นอะไรที่มีความหมายกับเราครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะทุกคนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบปัจเจกก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับถ้าวันนี้พี่สมมติสั่งเป็นละพี่อยากให้สั่งก็ต้องอยากสั่งรูปอะไรให้เขาค่ะต้องถามเขาจริงเราต้องถามลูกค้าไหมถ้าเราทำธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับอยากสัตว์ลายใหญ่ครับเฮ้ยเลยเหรอโอ้ยแพนด้าไม่แพนด้าสำเนียงอะไรไม่รู้ไปต่อดีกว่าแต่เขาพูดถึงรอยสักอ่ะจริงแล้วยังไม่ออกจากเรื่องรอยสักนะจริงคือมันเป็นแบบอุปสรรคในการถ่ายทำไหมพี่ที่แปะบนตัวเราเป็นอุปสรรคนิดนึงครับเพราะว่าคิวแรกๆเรายังไม่รู้ว่าเราจะแฮนเดิลกับลายสักนั้นยังไงครับก็เอาแททูมาแปะรอยหลุดบ้างคราบหลุดบ้างหรือหาวิธีการลบไม่ได้บ้างครับแต่ว่าพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มจับทางได้มันก็เลยง่ายขึ้นครับใช่เราต้องเอาอะไรนั้นไปใช้ชีวิตมันด้วยเท่นะจริงๆก็รู้สึกว่าส่วนตัวนะส่วนตัวครับชอบเพราะจำได้ว่าคิวแรกพี่เฟิร์สก็คือมานั่งแบบขัดรอยสักไม่ออกครับเพราะว่าแบบคือกว่าจะขัดออกคือตัวแดงทั้งตัวแล้วอะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นเป็นคิวแรกใช่เป็นคิวแรกครับก็เลยมองไปในอนาคตว่าเฮ้ยเรายังมีอีกสัก30คิวครับแล้วเราต้องแปะแบบนี้แล้วก็มานั่งถูแบบนี้ทุกวันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบใช่แต่ว่าก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกไปด้วยกันครับทีนี้พอเราเรียนรู้ไปด้วยกันมันก็เริ่มเจอวิธีการแก้ปัญหาที่มันดีขึ้นอันนี้คือความทุ่มเทในการลงรอยสักครับมาที่ตังมังคราฟครับก็ไบซันครับก็ต้องไปอัพสกิลเนาะหมายถึงว่าเราเป็นคิลเลอร์ใช่ไหมเราก็อาจจะต้องไปเพิ่มเรียนแอคชั่นหรือไม่ก็ความคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จะคล่องไหมคะเคยคล่องครับเคยคล่องอยู่พริ้วเลยครับ once once พอปิดกล้องก็ไม่เคยคล่องแล้วครับครับมันต้องไปเรียนขนาดไหนก็ต้องเรียน2คนด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมจริงๆในเรื่องนี้ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าฟิตเนสกันหมดทุกคนอะไรเงี้ยครับใช่ใช่มันทุ่มเทขนาดไหนครับมันอุปสรรคอะไรยังไงบ้างไหมคะที่เราต้องเรียนพวกถ้าหนักๆจะเป็นพวกคิวแอคชั่นครับมันมีความแปลกใหม่แล้วก็เราต้องไปเรียนกับครูที่เป็นสตันแมนอะไรเงี้ยครับใช่ๆซึ่งหอบเหมือนกันครับมันคือความท้าทายของฮาร์ดเรทครับแต่แบบจริงๆต่อให้เหนื่อยแค่ไหนพวกผมก็ enjoy learning อยู่แล้วครับผมจริงคือฉากบู๊อะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าใครได้เห็นแล้วจะรู้สึกแบบโอ้ไม่คิดว่าพวกผมจะทำได้ขนาดนี้นี่ก็คือไม่จริงๆคือตอนที่เล่นไปอ่ะเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเท่อ่ะพี่นึกออกมั้ยนี่แล้วพอแต่มันดันเท่ทำไงได้จนพี่โจ้บอกว่าเฮ้ยจุงเข้าตังก็ทำได้เหมือนกันนี่นาอะไรอย่างเงี้ยคือมองพี่เข้าตังอย่างงี้น่ะใส่สูทอะไรเงี้ยอาจจะมองไม่ออกนะครับแต่ถ้าเปิดออกมาเนี่ยบอกเลยเป็นแบบขนมปังหยิบติดมาเมื่อกี้ยังกินไม่หมดเห็นไหมคะพี่บอกเมื่อกี้พี่จุงบอกขนมปั
ขนมปังได้ด้วยเห็นไหมครับก็เหมือนจะมีซีนปั้นอาหารเพราะว่าเราเพราะเราเปิดร้านเบอร์เกอร์ครับเปิดร้านเบอร์เกอร์ใช่ก็จะได้เห็นขนมปังบ่อยๆใช่หลายอันเลยใช่ครับแล้วจุ๋มครับก็เป็นพี่ชายของไบซันที่เป็นฟาเดลครับผมก็เป็นพี่น้องที่ถูกเลี้ยงมาในเขาเรียกว่าอะไรในเขาเรียกว่ากับคนที่เป็นนักฆ่ามาก่อนครับใช่ๆครับผมไม่แน่ใจว่าผมสปอยอะไรได้บ้างนะคือเป็นคุณแม่ที่เขาบอกว่าให้เราไปฆ่าคนไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็จะโตมาว่าแบบเราถ้ามีใครเป็นคนไม่ดีเราก็ไม่ฆ่าเขาอะไรผมก็เป็นตามภารกิจไปครับได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในพาร์ทของตัวเองก็คล้ายๆกันก็คือเรียนแอคชั่นครับผมแล้วก็เรียนทำอาหารครับใช่ก็คือหลังจากที่ได้เล่นตัวละครตัวนี้ผมก็คือกลับบ้านไปทำสเต็กทุกวันเนี่ยกินได้บ้างไม่ได้บ้างได้ใช่แต่เอาจริงนะไม่ได้อวยตัวเองคือกำลังจะอวยแหละแล้วแบบคือกับทำกับบ้านไปทำอาหารใช่ไหมครับก็คือแบบผมทำสเต็กอร่อยมากนี่ไม่เชื่อเหรอต้องลองมากินต้องมาลองกินจริงคือแบบต้องลองกินเมื่อวานไม่พูดแล้วกันไม่ใช่คือวันนี้มันวันใหญ่ใช่ไหมแบบ EP 1อะไรเงี้ยเมื่อวานผมเจอผีอยู่บ้านทำอาหารอยู่บ้านเจอผีดับไฟเอาละจริงๆผมเห็นคุณได้ไงจุเห็นจุกเปิดสเปซอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำคือเมื่อวานเนี่ยคือแบบผมตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็แบบตอนแรกจะเข้านอนแล้วจะได้แบบไม่กินข้าวแล้วคิดว่าพรุ่งนี้มันมีงานใหญ่ใช่ไหมตื่นมาน่าจะได้ไม่บวมไม่ต้องกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าทนไม่ไหวก็เลยไปทอดไข่เจียวในห้องครัวใช่ไม่แล้วแบบคือผมกำลังเจียวไข่อยู่ใช่ไหมพี่แล้วแบบกระทะมันขยับเองเว้ยจริงๆคือมันขยับแบบมันไม่ได้ขยับธรรมดามันเป็นเตาไฟฟ้าที่เป็นแบนๆใช่ไหมแล้วกระทะมันก็แบนแล้วพอผมเจียวไข่อยู่ใช่ไหมแล้วแบบอยู่ดีกระทะมันโยกเงี้ยซึ่งมันแบนใช่ไหมพี่พอมันแบบขนาดอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่น่ายกได้ก็เลยแบบนั่งจ้องกระทะแล้วก็แบบข้างหลังมันมีกระจกผมก็เลยจะมองไปกระจกว่าเผื่อในกระจกผมจะเห็นอะไรซัมติงที่แบบสมมติว่าเห็นขันไปกระจกแล้วมีคนถือกระทะอยู่ทำอย่างเงี้ยโอ้โหตายเลยนะก็ไม่มีก็เลยแบบเป็นเรื่องหลอนๆตอนคืนไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับอร่อยมากพี่ใช่ๆแล้วกลับมาอันนี้ดีกว่าจะซีรีส์ของเราดีกว่าครับของดังก็เล่นเป็นสไตล์ครับผมก็คืออย่างที่พี่เฟิร์สบอกเลยก็คือพี่เฟิร์สเนี่ยจ้างให้ดังไปจีบนักฆ่าอีกทีเพื่อที่จะแบบเปิดทางให้พี่ชายผมหน่อยนี่ต้องมีคนช่วยเปิดทางซึ่งเราก็ซีกันอยู่ละแต่คือสไตล์จะเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจสูงมากแล้วไม่ทำอะไรได้ง่ายๆแต่มันมีหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่แบบเขาอยากได้มากๆซึ่งเขาเลยจ้างผมให้มาจีบนักฆ่าด้วยวิธีนี้ครับผมใช่ซึ่งน่าจะได้เห็นในซีรีส์เร็วๆนี้ EP 1เลยครับผม EP 1เป็นอาชีพลูกของเจ้าของอู่ครับผมการเป็นลูกเป็นอาชีพใช่รวยรวยอ๋อลูกใช่ใช่แล้วก็คือเหมือนเราก็มองพ่อเราเป็นแบบฮีโร่ของเราไอดอลของเราเราก็เลยแบบอยากจะช่วยพ่อแบบเอ้ยมาเป็นแบบพวกแบบซ่อมรถด้วยได้เรียนการซ่อมรถจริงๆด้วยครับผมเหมือนแบบไม่ค่อยได้จับอุปกรณ์แล้วเอาจริงๆยากมากเลยนะเพราะว่ายังไม่เคยคิดเลยว่าแบบเอ้ยจะต้องมาซ่อมรถด้วยกับมือจริงๆแบบก็เลยได้ไปเวิร์กช็อปมา คนอื่นอาจจะได้เรียนแบบเวิร์กช็อปแอคชั่นการแสดงอะไรเงี้ยแต่ของดังคือเวิร์กช็อปคือการเข้าอู่อย่างเดียวนอกจากเขาซ่อมรถแล้วเขาสอนซ่อมรถด้วยครับใช่ครับผมมีซ่อมสอนซ่อมรถด้วยแต่ว่านั่นใน EP หน้าๆจะได้เห็นการเติบโตในแต่ละอาชีพได้เห็นเป็นครูด้วยเป็นครูซ่อมรถด้วยครับผมใช่เรื่องนี้ก็มีร่วมกับนักแสดงรุ่นพี่ด้วยพี่ปานใช่ครับพี่ปีเตอร์ครับพีเตอร์โอ้เราเริ่มจากพี่ปานก่อนแล้วเราน่าจะใกล้ชิดกับพี่ปานที่สุดครับครับพี่ปานเป็นคนที่เป็นพี่ปานในเรื่องคือแม่ของฟาเดลกับสไตล์ครับเอ้ยฟาเดลกับไบซันเดี๋ยวผมก็ครับนะอันนี้ก็คือ brothers ฟาเดลกับไบซันครับก็เป็นแม่ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับทุกครั้งที่ปานเข้าซีนจะเหมือนมีมวลความเยือกเย็นความแบบความเป็นนางพญาเนาะของคุณแม่ที่แบบอะไรเงี้ยเข้ามาตลอดเหมือนคุณแม่กังปิกตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่ครับผมขนลุกมากแต่เขา powerful มากเลยนะพี่ปานอ่ะแบบฟิลแบบถ้าเกิดเดินเข้าซีนอ่ะอันนี้คือตัวมัมใช่ตัวมัมเลยครับดูไหมใจดีมากปานใจดีครับผมแต่ในบทดุสอนร้องเพลงพี่ปานชอบเอาขนมมาให้กินนะครับใช่น่ารักมากสอนร้องเพลงด้วยเกี่ยวอะไรกันเลยไม่มีครับไม่มีคนละคนเลยครับใช่ไหมครับว่ามีพี่ปานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ครับอบอุ่นมากมากครับน่ารักครับพี่ปานน่ารักอย่างที่บอกไปคือเวลาเข้าซีนพี่ปานจะเป็นอีกคนหนึ่งครับแล้วก็จะแสดงพลังในการแสดงของเขาออกมาได้ค่อนข้างแบบไอคิติพวกเราบางทีพวกเราก็ชอบไปนั่งดูอย่างเฟิร์สอย่างเงี้ยไม่มีซีนกับพี่ปานก็ชอบไปนั่งดูพี่ปานเล่นครับจริงจริงแล้วก็อีกคนเป็นพี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์ครับพี่ปีเตอร์นี่เข้ากับเฟิร์สกับดังบ่อยๆครับก็ในเรื่องเขาจะรับบทเป็นผู้กองคิดซึ่งผู้กองคิดเนี่ยก็เป็นตัวละครสำคัญในการย้ายคนติดตามครับหล่อมากครับเออใช่พี่ปีเตอร์หล่อมากมาแบบฮอลลีวูดฮอลลีวูดแอคเตอร์รู้สึกว่าเข้าซีนกับพี่ปีเตอร์แล้วเราต้องมีมาดไปเหมือนเขาไหมหมายถึงว่าพยายามรอเขาซึ่งไม่ได้เฮ้ยเราก็รอเรารอเลยเรารอเลยแน่นอนว่าสาววัยก็ต้องอยากรู้ว่ามันจะมีซีนหวานอุ้ยมันมีสิมันเล่าร้อนเลยเนาะมันไม่ได้รสชาติหวานมันคือเผ็ดร้อนเลยหลังจากปล่อยทีเซอร์ออกไปคือแบบครับสดๆกลมๆไม่ถึงครบรสนะครบรสเพจคู่ไหนกันคู่คู่คนเขาต่างกันในเรื่องก็มีซีนกินหวานเย็นครับแล้วก็ไปต่อด้วยหม้อไฟจริงๆมันครบรสหมายถึงว่าซีนหวานก็มีซีนเพจที่ทุกคนเห็นในทวิตเตอร์ก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ปะปนกันไปแต่ว่ามันก็ไล่เขาเรียกว่าอะไรเดินทางอีกไปตามเนื้อเรื่องใช่แต่อยากยืนยันกับทุกคนอีกรอบหนึ่งว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบทุกคนดูแล้วจะไม่เครียดดูแล้วยิ้มมุมปากแน่นอนครับติดคอมเมดี้ครับใช่แต่พี่โจเขาบอกว่าเขาใช้ความร้อนแรงทั้งปีอะลงกับเรื่องนี้มันไปหมดแล้วเฮ้ยมันก็จะมีไดนามิกของเส้นเรื่องอยู่จริงๆแล้วพวกเราติดตามคือถ้าเราพูดเนี่ยก็สปอยจริงๆพี่โจเขาก็ติดตามแบบฟีดแบ็กต่างๆในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วครับพี่โจก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆถึงแม้คือทีเซอร์ออกไปเป็นร้อนแรงใช่ไหมครับแต่พี่โจบอกว่ากระเทยกำกับอะเนาะเขาก็จะมีภาพที่แบบพี่โจพูดใช่พี่โจพูดอะไรสามารถบอกได้พี่โจบอกเมื่อกี้อันนี้ถือว่าเป็นซีนที่แบบสุดๆของทั้งคู่เลยไหมคะหมายถึงว่าร้อนแรงที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยไหมโอ้ใช่ครับใช่เพราะนับจากเรื่องโอลิเฟนเรื่องแล้วครับเรื่องนี้ก็คือเหมือนจะโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งใช่ครับความรักในรูปแบบนึงที่โตขึ้นแล้วใช่ลงดังค่ะของเรานี่หมาล่าเลยครับนี่ก็คือกินเผ็ดมาใช่ไหมแล้วยังมีชาอีกกินเสร็จก็ยังชาใช่ครับผมอย่างในทีเซอร์นี่ก็มีการแบบมีเรื่องของการเซนซิทีฟนิดนึงหัวนมเซนซิทีฟเอาจริงบทนี้พี่โจแบบชอบมากได้ไม่เป็นไรใช่ใช่ใช่โหก็นั่นแหละครับเผ็ดต่อมาชาต่อครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบชานมไข่มุกหวานหวานแล้วกรุบกรุบเคี้ยวได้เอ้ยน้ำหนักขึ้นแล้วดูแล้วนี้น้ำหนักตอนนี้ก็คือเราเริ่มหิวแล้วครับมีฟู้ดซับอยู่ข้างนอกฉันไปด้วยแล้วเห็นว่าแต่เรื่องนี้เราต้องจีบจุงใช่ครับผมใช่จีบยากไหมหรอครับจุงยากไหมครับจริงๆก็ไม่ค่อยถ้าเกิดจุงแล้วไม่ยากนะแต่ฟาเดลอะค่อนข้างยากไม่ใช่อะไรจุงเป็นคนใจง่ายใจง่ายฟาเดลหรือจุงนะเอาฟาเดลครับฟาเดลก็คือเขาจะเป็นคนที่แบบมีกำแพงแบบเรียกว่ากำแพงสูงมากเราไม่ได้มีใครแบบสามารถเบรกกำแพงเขาไปได้อะซึ่งเราก็คือต้องคอยตามตื้อตลอดเวลาเพราะจริงๆเรามีโกเป้าหมายก็คือสิ่งที่การจะให้อันนั้นก็คือเรามองแค่นั้นเลยแต่จีบไปจีบมาแล้วเราแบบเอ้ยอันนี้มันแบบชอบจริงแล้วมันเริ่มจากการแบบไม่ยอมแพ้ก่อนสไตล์เป็นคนแบบไม่ชอบยอมแพ้ถ้าเกิดจีบไม่ได้จะเอาให้ได้จนแบบชอบจริงไงคะการจีบของเขาฝีมือได้แบบอารมณ์แบบ I want it I got it yeah I want it I got it ไม่ใช่ฟีลแบบ next please อย่างเงี้ยต้องแบบไอ้ต้องได้มีเมาคู่นู้นไหมเราเห็นชาร์ตของคู่นู้นแล้วเป็นยังไงบ้างของคู่นู้นคือพี่เฟิร์สพี่เขาต่างเขาน่ารักกันอยู่แล้วครับจริงจริงคือในสองอะไรอะเสียงสามแล้วคือสาววายอะไรนะครับเป็นสาววายผมไม่เป็นสาววายผมเป็นชิปเปอร์คือแบบเราไม่ได้แบบจิ้นพัมเพื่อคือเราเห็นปุ๊บเราถ้ามันมีจริงๆเราก็อุ้ยตายแล้วแบบนึกออกว่าแบบอย่างเช่นมันมีซีนที่ที่เขาเรียกว่าเราเล่นกันเป็นซีนเอโมชันอลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่แบบอาจจะต้องใช้น้ำตานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซีนที่แบบพี่เข้าตังต้องเล่นพี่เฟิร์สเขาก็ไปส่งอารมณ์ให้หลังกล้องหรือว่าของพี่เข้าตังหรือของพี่เฟิร์สเองพี่เข้าตังก็ไปส่งอารมณ์ให้หลังกล้องพี่เฟิร์สอย่างเงี้ยเลยแบบมองแบบเขาไม่ได้ตายพี่เข้าตังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนแบบส่งอินเนอร์ให้แบบอะไรนะครับฟินครับเราเป็นยังไงเราตอนนั้นที่เราดูเรา
คือเราอยู่ในซีนด้วยเราแสดงออกไม่ได้แล้วคือแบบนี่ก็อิโมชันอลเหมือนกันใช่ไหมครับผ่านไปมองโอ้ยตายแล้วตายแล้วอะไรเดี๋ยวจะร้องตามไปด้วยใช่ก็คือรู้สึกเป็นอะไรที่น่ารักดีในกองแบบเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบบางคนอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรแต่แบบเราชิปเราเห็นไงเรามันแบบชิปเปอร์ซะด้วยแบบนี้ก็แย่เลยเอามีนาสกายนานี้ไม่ใช่จุงดังสระนังอะไรนะจุงดังสระนังข้าจามิจุงดังสระนังก็จะเขาบอกว่าเป็นคาถาสาวไฟของจองมากจุงมีของพี่เฟย์เข้าตังด้วยแต่ผมจำไม่ได้ได้เดี๋ยวพี่ต้องไปตามดูต้องเพลงแล้วซีรีส์นี้มีเพลงด้วยใช่ครับวันนี้ต้องบอกซีรีส์เรื่องนี้มีเพลงทั้งหมด100 กว่าเพลง800ไอ้ผมว่า9ประมาณ900อะไรอุ้ยๆๆต้องรอติดตามครับต้องรอติดตามเป็นไรไวเลตตกเรื่องนี้มีเพลงยังไงบ้างยังมีเพลงครับก็มีเพลงกันทุกคนแน่นอนครับต้องรอติดตามแต่วันนี้เพลง OST ประกอบซีรีส์ Destroy Love ใช่ครับใช่ๆของเขาตั้งครับ Destroy Love ไปแล้วครับใช่ก็ฝากด้วยนะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่โมดไทยทศเป็นคนเขียนแล้วก็เขาเรียกว่าแต่งครับใช่ Produce. ซึ่งเดือดมากครับพี่โมดบอกว่าลงใจกับเพลงของพวกเราเยอะมากใช่นิสัยดีด้วยครับหล่อด้วยเนาะใช่จริงสายร็อกแต่จ๋าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันแน่นอนครับทุกคนลองไปติดตามสุดท้ายครับฝากซีรีส์หน่อยออนอะไรยังไงบ้างลูกครับก็ฝากนะครับ The High Killer เขาจะให้ผมมาจีบนักฆ่าครับก็ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง7.5 ครับผมแล้วก็ดูเวอร์ชั่น Uncut ครับเวลา 20:30 ทางแอป iQIYI แล้วก็เว็บ iQIYI.com ที่เดียวเท่านั้นครับครับผมของเราเหลืออะไรนะไม่ได้ตามบล็อกอีกทีนึงวันนี้หน่อยวันนี้ครับผมก็มาดู EP แรกด้วยกันนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในผลงานของพวกเรานะครับผมเพราะว่าพวกเราทุกคนนักแสดงหรือว่าแบบทีมงานพุ่งกับเอ๋ยทุกคนตั้งใจกับเรื่องนี้มากก็ทุกคนจะชื่นชอบครับครับผมก็นอกจากได้ดูซีรีส์ด้วยกันแล้วเนี่ยก็ฝากไปดูเพลง Destroy Love ด้วยนะครับผมก็คือปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของพี่เข้าตังเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนฟังก่อนเข้ามาดูเนาะมันจะได้แบบร้องด้วยกันเพราะว่าอยากจะบอกว่าเรามีโชว์ด้วยครับผมได้ครับผมช่วยกันปั่นกันนะครับมาพูดคุยกันได้ครับเดี๋ยวจะเข้าตามไปส่องใช่เข้าตามไปส่องครับผมทุกคนร้องพร้อมกันได้ครับ Destroy Love อะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะใช่ครับเราจะได้ฟังวันนี้ครับพี่ๆสื่อมวลชนสามารถร้องได้นะครับมาถึงตอนนี้ยอดครับ